เรื่องราวของปอยสั่งลองถ้าในพุทธประวัติความเชื่อของพี่น้องไตหรือพี่น้องไทยใหญ่เราเนี่ยเชื่อว่าลูกหลานถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องได้บวชสั่งลองเป็นการชดใช้ค่าน้ำนมไปหนึ่งข้างแต่ถ้ามาอิงในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นลูกของตัวเองบวชจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตั้ง16กันสั่งลองมีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีหญิงอยู่คนหนึ่งมีโทษมหันต์ถึงขั้นที่จะต้องตกนรกมีวันหนึ่งลูกตัวเองได้บวชลูกสามารถเอาชายจีวรให้แม่จับแล้วก็หลุดพ้นขึ้นมาจากนรกได้อันนี้คือความเชื่อนะครับไปเล่าที่ไหนก็จะตำนานเร็วกันหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าสั่งลองเป็นคำสมาธิสั่งคืออะไรสั่งคือขุนสางนางไว้แล้วก็ลุกขะเทวดาทั้งหมดแต่งตรงองค์ทรงเครื่องต้องเหมือนเทวดามีชดามีอะไรด้วยอันนี้คือสมบูรณ์แบบนะครับลองมาจากคำว่าอ้าลองในตำนานของไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีอ้าลองก็คือตัวของพระเวสสันดรนั่นแหละครับอ้าลองเพราะฉะนั้นสองคำบวกกันปุ๊บเนี่ยเป็นสางลองก็คือเป็นเทวดาโดยสมมุติเริ่มต้นการเตรียมเช่นเราจะเตรียมโครองโครองก็คือเสื้อผ้าสางลองหมดวันที่ขอขมาพ่อแม่เขาก็จะมาที่วัดตัดผมใส่ใบบัวทุกคนนะครับพ่อกับแม่นะนั่งแล้วก็เอาลูกนั่งข้างล่างร้องเพลงเมื่อก่อนเราใช้ขนมนมเนาะตอนนี้เราใช้คำว่าทุกคุณแม่วันก็มาแต่งตัวกันโน่นนี่นั่นคล้องกลองอะไรต่างก็ตีผมลงอะไรแล้วแต่ฝีมือใครนะจะเอาลายไหนหน้าตาแต่งโน่นนี่นั่นแต่งคิ้วแต่ในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสั่งลองการแต่งตัวนุ่มจงกระเบนเลยนะครับไฟเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำนุ่งขาวห่มขาวใส่ถุงเท้าขาวห้ามเหยียบดินเด็ดขาดนะครับไปไหนต้องอุ้มอย่างเดียวเขามีตะแปรตะแปรคือผู้ดูแลตะแปรมีอยู่3คนต้องอุ้มไปเข้าห้องน้ำอุ้มไปโน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใส่ปานคลุมเป็นหมวกแบบชดาแล้วก็จะมีหมวกเหมือนหมวกพม่าจากนั้นก็จะมีลอเปไกวกันไปไกวกันมาแล้วก็ใส่เพชรใส่นู่นนี่นั่นเพชรเดินจินดาให้ดูดีที่สุดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อความสง่างามเพื่อความเป็นแบบอัตลักษณ์ของเราต้องขอขมาท่านเจ้าอาวาสก่อนถวายหม้อน้ำตานะรับศีลแล้วก็รับพรจากเจ้าอาวาสเสร็จพิธีนะฮะก็กลับไปยังบ้านเจ้าภาพอันนี้เป็นวันแรกเลยนะเมื่อก่อนที่กลับมาเนี่ยกลับมาบ้านเจ้าภาพเนี่ยสมมติมาถึงบ้านเราสักเก้าโมงนี้เนาะพ่อแม่ก็เตรียมอาหารเขาเรียกว่าป้อนข้าว32มีก็คือ32ชนิดเสร็จเรียบร้อยครับไปที่ศาลเจ้าเมืองเพื่อไปจุดเทียนเจ้าบ้านเจ้าเมืองเมื่อก่อนที่จริงถ้าแห่สั่งร้องจะต้องมีม้าเจ้าเมืองมาแห่แต่บ้านเรามันไม่มีก็เราก็เอาเนี่ยแห่ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปตามบุคคลสำคัญเช่นไปเยี่ยมบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านเพื่อให้ผูกข้อมือเป็นสิริมงคลบางคนได้สั่งลองขึ้นบ้านเป็นคนที่มีโชคมีลาภนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเย็นๆจะมีพิธีเรียกขวัญอีกวันหนึ่งนั่นคือวันที่เราจะต้องแห่โคลุกก็จะมีขันพระพุทธก็จะมีเชิงเทียนแล้วก็จะมีปานตองหรือเป็นพานพุ่มอ่ะแล้วก็จะมีพุกข้อแตกพุกข้อแตกมันไปกันไปไขกันมาข้อตอกแล้วเอามามัดผ้ามัดผ้าแล้วก็เอามีทั้งนี้เขาเรียกจัดจ่านะแล้วก็มักไปกันปักกันแล้วก็จะจัดแถวกันเดินเนาะก็จะมีต้นกระปะพึกหรือต้นตะเปสาของใช้วัดอะทั้งหมดเป็นหม้อเป็นไหนตะไลปักเป็นช้อนเป็นของใช้เป็นรองเท้าเป็นอะไรต่างๆน่ะถัดมาจากพุกข้อแตกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าปัคคลิขละปัคคลิขละก็คือของใช้สามเณรหลุดใหม่ทั้งหมดนั่นแหละเราจะมอบตอนที่บวชเสร็จเรียบร้อยถวายเรียบร้อยแล้วถึงจะมอบจากปัคคลิขละแล้วก็มีกองมองเสร็จเรียบร้อยก็ขบวนสั่งลองล้วนๆนะครับพวกนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าวันมาบวชจะสมบูรณ์เลย